สวัสดีค่ะอยู่กับเอมินไปอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเอมินก็จะมีรีวิวกระบะแคปนะคะของตัวเชฟโรเลตค่ะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างของเขากันก่อนเลยนะคะตอนนี้ก็คือถือว่านั่งข้างหลังได้สบายค่ะไม่มีติดปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้เขาจะมาเป็นแบบยูนิเทนสามก้านนะคะอยู่ตรงข้างหน้านะตัวพวงมาลัยจะไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรมากนะคะฟังก์ชันจะไปอยู่ตรงโซนแอร์ค่ะกับหน้าจอนะคะนี่จะมีหน้าจอสัมผัสมาให้นะคะแล้วก็แอร์จะมาเป็นแบบ3ปุ่มนะคะเป็นวงกลมเนาะหมุนปรับได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราติดพวกเกียร์วัดบูทวัดรอบมาให้ด้วยเลยนะคะก็คือติด6ตัวเลยทีเดียวนะคะแต่จริงๆมีอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะเป็น7ตัวก็ถือว่าหายากอยู่นะคะสำหรับรถที่ว่าแต่งมาให้แล้วขนาดนี้นะคะโอเคระบบเกียร์นะคะจะมาเป็นแบบเกียร์ธรรมดาเนาะค่ะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกของมันกันนะคะส่วนข้างนอกของเขานะคะก็คือถือว่าสวยไม่แพ้ภายในเลยนะคะก็คือข้างนอกมีการแต่งแม็กให้นะคะเป็นแม็กสีทองเนาะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของเจ้าตัวคันนี้นะคะสำหรับใครท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์อินบ็อกซ์นะคะแล้วก็สามารถทักแชทมาหาแอดมินได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสริฐผลสกลนครค่ะ